สวัสดีครับพี่ควอนตัมนะครับวิดีโอนี้เป็นพาร์ทที่2นะครับต่อจากพาร์ทที่1พาร์ทที่1เป็นการสร้างภาพมัลติวิวนะครับแล้วก็พาบอกขนาดแล้วก็เซฟงานนะครับแต่พาร์ทนี้นะครับจะเป็นการสร้างไอโซเมตริกนะครับพาร์ทแรกทำไปแค่นี้เนาะวิดีโอนี้จะสร้างเป็นไอโซเมตริกเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็บอกขนาดแบบไอโซเมตริกเข้าไปด้วยนะครับโอเคแบบใช้เหมือนเดิมเลยตรงนี้ระยะเท่าเดิมนี่เดี๋ยวเราเปิดตัวไกด์ไลน์มาเพราะเราใช้นะครับพอเรามาสร้างเลนให้มันห่างๆตรงนี้นะครับโอเคที่ครั้งนี้ก็จะใช้ไกด์ไลน์นะครับเส้นไกด์ไลน์สร้างกดเปิดตัวนี้มาด้วยนะไอโซไอโซดาร์กนะนี่กดอันนี้ที่มันกดไม่ได้เพราะพี่ค้างคำสั่งอันนี้อยู่กด ESC ออกก่อนแล้วก็คลิกตัวนี้อาจจะเห็นว่ามันจะมาเป็นแบบแนวไอโซเมตริกตรงนี้ถ้าใครไม่มีไปติ๊กเลือกนะครับไอโซดาร์กนี่ตัวนี้นะคลิกเปิดไปมันถึงจะมีให้ใช้ตรงนี้นะไปใช้ที่ใช้เส้นไกด์ไลน์คำสั่งไลน์เปิดตัว snap ด้วยนะครับเดิมตรงนี้ก็3 5นะครับดูที่ตัวเลขที่มันขึ้นก็ได้ตรงนี้เนี่ยที่มันขึ้นตรงเนี้ยถ้าได้ตรงแล้วก็เราก็คลิกเนี่ยอันนี้ไปแนวนอน25จะดูตัวเลขหรือพิมพ์ก็ได้นะครับถ้าใครเอาชัวร์ก็พิมพ์ไปเลยเพราะเรานับไว้หมดแล้วสเปซบาร์นะครับที่จะสร้างแนวตั้งก็กด F5 ไปทางนู้น25กด F5 นะยาว35แล้วลงมา20มันก็จะพอดีครับไม่ใช่แนวก็กด F5 ให้มันเปลี่ยนแนวครับดูเส้นดีๆโอเครูปนี้นะครับก็เปลี่ยนเป็นเส้นจริงครับเพราะว่าค่อยๆไล่อันนี้มา20ใช่ไหมตรงนี้เส้นนี้นะครับเส้นนี้เดี๋ยวเส้นนี้มา20ก็ค่อยๆขีดมาก่อนนะครับเดี๋ยวก็สามารถขีดขึ้นไปสุดแล้วเลยไม่ใช่แนวเราก็เปลี่ยนกด F5 นะอันนี้มาทั้งหมด3ช่องถูกไหมตรงนี้เนี่ย3ช่องจะพิมพ์15ก็ได้ดูถ้ามันไม่ใช่เป็นแนวที่เราต้องการก็กด F5 มาก็คลิกอันนี้ไป2ช่องก็คือระยะเท่ากับ10กลับไปดูนะจะไปเว้นไว้2ช่องเลยนะเว้นไว้2ช่องตรงนี้นะก็ค่อยสร้างนี่ยำสูงใกล้ๆมันจะคลิกง่ายอยู่นะป้ายนะฝั่งนี้ลากมา3ช่องถูกไหมเว้นขึ้นไปกด F5 นี่ปิดตรงนี้นะไปเส้นนี้ไปต่อนู่นคลิกเส้นนี้ไปต่อนู้นไปอันนี้เนี่ย จริงๆจากข้อที่แล้วเราจะเห็นว่ามันจะไม่ตรงกับ3ขีดเนาะซึ่งพี่บอกว่ามันต้องเป็นเส้นตรงแล้วก็มีขีดขึ้นไปอันนี้เราจะอ้างอิงตามแบบก็ได้ก็คือขึ้นไปทั้งหมด3ช่องนี่ก็
ไปลงนี่นะกด ESC กดสเปซบาร์ใช้คำสั่งเดิมโอเคส่วนเส้นพวกนี้เห็นว่ามันขนาดนะครับเส้นพวกนี้มันขนาดก็เนี่ยเส้นเนี่ยเส้นมันต้องขนาดกับเส้นนี้นะจริงๆเส้นนี้ก็ต้องขนาดด้วยแต่ถ้าเส้นเนี้ยขนาดนะมันจะไม่ลงที่จุดนี้นะที่จากพาร์ทที่แล้วที่บอกให้ฟังว่ามันแบบเขาน่าจะมีการทำผิดพลาดตรงนี้อยู่นะมันเลยดูแปลกๆนิดนึงตรงนี้ลงมาหนึ่งช่องปิดตรงนี้ไว้ก่อนนะไว้เดี๋ยวเรา copy ใช้คำสั่ง copy ตรงนี้คลิกนะแล้วเลือกเส้นที่เราจะ copy ก็คือเส้นนี้ต่อไปก็กด space bar enter หรือคลิกขวาก็ได้อะไรก็ได้นะครับแล้วก็เลือกจุดตรงนี้นะครับเป็นจุดอ้างอิงถ้าใครไม่ขึ้นเขียวๆไปเปิดไฟตรงนี้ใช้ก่อนนะก็ลากเอาเมาส์ลากมาแนวแกนนี้คลิกตรงนี้ก็ได้แล้วก็คลิกตรงนี้ก็ได้นะครับโอเคเราก็จะได้เส้นที่มันขนานมาเงินเชิญทางไลน์อันนี้ยาวมากด F5 ก่อนก็ยาวมาจนถึงเส้นนี้อันนี้มันล็อกแล้วก็คลิกให้เลยแล้วทิมออกก็ได้หรือว่าใครจะเอานี้ออกแล้วก็มาคลิกตรงนี้มันจะขึ้นเขียวๆโดยเราต้องไปเปิดไฟตรงนี้ใช้ก่อนนะเนี่ยอันนี้ก็ได้ได้แล้วก็อันนี้ก็ขีดมาเป็นแนวนี้อันนี้ก็กด F5 เดิมนะตั้งให้เลยมาเดี๋ยวค่อยทิมก็ได้อย่างนี้นะโอเคทำไมก็เป็นตัวรูเจาะวงกลมซึ่งเรารู้นะครับว่ามันอยู่จุดนี้อยู่แล้วนะเจาะวงกลมนะครับใช้เลือกตัวนี้เนาะนี่คลิกตัวนี้ลงมาตัวสามเหลี่ยมตรงนี้ลงมาแล้วก็คลิกเลือกอันล่างสุดไปนะครับคลิกตรงนี้นะหรือพิมพ์ i กด enter ก็ได้เห็นตัวน้ำเงินใช่ไหมอันนั้นคือตัวคีย์ลัดมันเนี่ยพิมพ์ i กด enter หรือมาคลิกที่ตรงนี้ก็ได้ถึงก็ไปเลือกจุดที่เราจะวาดไว้ตรงทำไมกด F5 ครับ F5 ไปเรื่อยๆก็ดูแล้วสมีมันเท่าไหร่ตรงนี้มันไม่เต็มช่องใช่ไหมเพราะมันช่องหนึ่งเท่ากับ5ครึ่งช่องก็ 2.5 ก็ใส่รัศมีไปพยายามอ่านคอมเมนต์ไลน์ตรงนี้นะคอมเมนต์ไลน์เขาบอกให้ specify แปลว่าระบุ radius แปลว่ารัศมีของ iso circle ก็คือวงกลมแบบ isoถ้าก็เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางก็ได้ก็คือต้องมาคลิกตรงนี้ก่อนนะโอเคใส่ไป 2.5 กด Enter ก็จะได้วงกลมโอเคมันหายไปเดี๋ยวใหม่โอเคต่อไปนะครับก็ใส่รายละเอียดให้ครบ Center Mark Center Lineแต่เราจะยุ่งยากนิดนึงเพราะว่ามันจะไม่มีให้นะครับอันนี้ปิดตัวนี้ไปก่อนอันนี้จะเห็นว่ามันขึ้นวงเป็นวงกลมตรงนี้มาให้เมื่อใช้คำสั่งหมายเพราะว่าพี่เปิดใช้ตัว O snap ตรงนี้แล้วก็ติ๊กเลือกพวกนี้แหละเซนเตอร์พวกนี้มันจะขึ้นจุดมาอันนี้
เอาเมาส์แค่สั่งลายเอาเมาส์วางรอบวงกลมมันจะขึ้นตรงนี้นะขึ้นแล้วเราก็ลากให้มันเกิดเส้นเขียวๆตรงนี้คลิกคลิกนะจริงๆนับพิมพ์เป็นระยะก็ได้นะนี่ลบไปก่อนสั่งลายเขียวๆลากเมาส์ให้มันขึ้นเส้นเขียวๆอย่างนี้คลิกก็ลองลากดูเห็นว่ามันขึ้นประมาณ0.75เราก็เอา1ก็ได้ความยาว1 Enter ก็สเปซบาร์ก็ใช้คำสั่งเดิมเอามาเมาส์ไว้กลางถ้าไม่เจอก็เมาส์ไปไว้รอบปุ่มๆก่อนให้มันขึ้นอย่างนี้คลิกเอามาลากลงมาคลิกข้างบนแล้วเมาส์ลากลงมา1กด Enterเดี๋ยวคลิกให้มันขึ้นตรงนี้คลิกเส้นให้มันขึ้นอย่างนี้ถ้างั้นก็มันจะขึ้นจุดตรงกลางมาให้ก็คลิกจุดตรงกลางแล้วก็คลิกอย่างนี้คลิกดีมันจะอยู่ตรงกลางให้นั่นเองปลายเส้นคือว่าเส้นก็ที่ให้มันขึ้นเส้นเขียวๆอย่างนี้ก่อนมันจะขึ้นตัวเลขบอกเช่นจากจุดนี้ใช่ไหมเมื่อเราลากแล้วมันเกิดเส้นเขียวๆอันนี้ต้องดูนะถ้าอย่างนี้มันเริ่มจากจุดนี้ใช่ไหมมาที่จุดนี้มันจะบอกว่าระยะเท่ากับ 0.7 เราก็ดูว่าเราจะเว้นช่องเท่าไหร่ไอ้ตัวเซนเตอร์ไลน์สมมติเราเว้น1แล้วก็ดีถ้ามันขึ้นอย่างนี้ทำไมดีต้องให้มันขึ้นเส้นเขียวๆก่อนนะมันขึ้นอย่างนี้เหมือนหนึ่งมันจะเยอะไปพี่พิมพ์0.8กดเอนเตอร์เห็นเมาส์มันจะมาเริ่มที่ระยะตรงนี้ถามว่าทำไมระยะตรงนี้พอพี่ใส่ไป0.8ไอความเว้นช่องว่างตรงนี้มันก็จะเท่ากับ0.8ซึ่งเหมือนดูเยอะไปนะพี่กด ESC ออกเทดาเอาใหม่เส้นเขียวๆจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราต้องใช้คำสั่ง extension line ตรงนี้นะครับจะเป็นตัวช่วยปึ๊บขึ้นเขียวๆเอาเมาส์ไปวางแล้วก็ลากให้เกิดเส้นปะสีเขียวพิมพ์0.5กดเอนเตอร์เดี๋ยวมันก็จะห่างจากจุดนั้นมา0.5เมื่อลากเมาส์ออกมาให้มันเลยส่วนของวงกลมก็ดูที่ระยะว่าโอ้มันประมาณ2.8 เราให้มันสัก 2.7 2.8 ได้หมดนะพิมพ์ 2.8 ก็ได้ Enter ไปฝั่งนู้นเราก็กด Space Bar เหมือนเดิมให้มันขึ้นจุดเขียวเมื่อกี้เราเว้นไว้ 0.5 ก็พิมพ์ 0.5 Enter มันก็จะไปเริ่มที่ 0.5 อันนี้เราใส่ 2.8 Enterด้านนี้ถึงจุดเอ็นเตอร์เอาเมาส์ลากขึ้นพิมพ์2.8เอ็นเตอร์กด ESC เมาส์ไปขึ้นให้มันจุดเขียวลากมาให้เกิดเส้นปักเรียกว่าเส้น extension ตรงนี้พิมพ์0.5กดเอ็นเตอร์มันก็จะเว้นมา0.5จำได้เนาะแล้วก็ลากเมาส์ลงมาถ้าใครเมาส์ลากเมาส์ไม่ตรงก็คือยังไม่ได้เปิดตัวนี้ว่าโปรโมทเห็นนะถ้าไม่ได้เปิดมันจะฟรีอย่างเงี้ยมันมีโอกาสที่มันไม่ตรงเป็นเส้นตรงเลยคลิกเปิดนี่พิมพ์2.8โอเคคือเส้นมันจะเท่าๆกันถามว่าจำเป็นต้องเป๊ะขนาดนี้ไหมจริงๆไม่จำเป็นนะถ้าเรารีบเราก็แค่คลิกลากคลิกลากคลิกลากได้เลยนะครับแต่นี้ที่บอกให้ฟังว่าถ้าจะเอาให้มันดูเป๊ะๆดูสวยงามอย่างเงี้ยเนี่ยทำยังไงนะครับเราก็ต้องเว้นระยะอะไรให้มันเท่าๆกันนั่นเองประมาณนี้ก็เดี๋ยวเราบอกขนาดโอเคกันบอกขนาดของแบบไอโซเมตริกนะครับอาจจะต่างจากแบบตอนบอกแบบนี้นะครับไปที่ dimension
ใช้อะไรนะครับเข็มสั่งอะไรโอเคกดยากกว่านี้ก็คลิกคลิกเนี่ยให้ปิดเส้นคลายลายไปก่อนถ้าใช้คำสั่งเดิมทำไงก็กดสเปซบาร์ของเมื่อกี้พี่เปลี่ยนเลเยอร์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากดสเปซบาร์มันจะขึ้นเลเยอร์อย่างนี้ขึ้นเลเยอร์เพราะว่าคำสั่งก่อนหน้านี้พี่เปลี่ยนเลเยอร์ไงเงินก็คลิกใหม่กันก็ค่อยๆใส่เส้นไปนะครับเราจะบอกขนาดยังไงปัญหาของวันนี้จะเห็นว่าถือว่าถ้าคลิกอย่างนี้เนี่ยระยะมันจะไม่ตรงนะนะให้เปิดตัวนี้ช่วยเนี่ยเปิดโอสแนปโดยต้องติดพวกนี้นะอีกเซนชันเลยพวกเนี้ยก็คือคลิกตรงนี้นะระยะตรงนี้มันต้องดีเอาเมาส์ไปวางตรงนี้ลากมาให้มันเกิดเส้นอยู่เขียวครับเดี๋ยวมันจะมีจุดตรงนี้คลิกก็คลิกระยะมันถึงจะพอดีหรือนะครับหรือสร้างเส้นหลอกมาเลยนี่สร้างเส้นหลอกมานี่ก็คือให้มันเท่าๆกับตรงนี้เนี่ยคิดเนี่ยก็ค่อยๆใส่ให้มันครบเดี๋ยวเวลาบอก ISO ถ้ามันไม่ตรงแนวเดียวกันระยะมันจะไม่ตรงอยากนิดหนึ่งตรงนี้ค่อยโอเคแต่ว่าเอาเข้าๆเพราะจริงๆถ้ามันดับเบิ้ลคลิกแล้วไปแก้ตัวเลขได้นี่อย่างนี โอเคต่อไปก็คร่าวๆครบไหมความสูงยังไม่ครบแล้วนะครับก็ดูว่าไหนเป็นแนวเดียวกันไอ้20กับ15เนี่ยเป็นแนวเดียวกันนะไปที่ dimension เพื่อเลือกเลยเนาะไปในการไปออฟติกจากนั้นก็คลิกเมาส์1ครั้งแล้วก็ลากไปแนวที่เราต้องการให้มันไปก็คือแนวนี้นะครับ
เออจริงๆอันนี้กันหนึ่งเนี่ยจริงๆต้องดูดีๆเพราะว่าเราจะได้คลิกทีเดียวเลยว่าอะไรเป็นแนวไปแนวนู้นบ้างนะครับเช่นตัวนี้25ก็ไปเนี่ยน่าจะไปหมดถ้าไปหมดอย่างนี้เราก็คุมไม่หมดแล้วก็ dimension เอาปิดคลิกแล้วก็ลากเมาส์ไปทางนี้บางทีถ้ามันไปแนวนี้ก็ถ้ามันไปไม่ได้เนาะก็พยายามกด F5 ดูแล้วก็คลิกอีกทีหนึ่งเนี่ยนะมันจะไปแนวนี้ให้แบบเลือกทีเดียวเลยนะครับพยายามจัดให้เลขมันอย่าทับกันนะให้มันตรงๆอันนี้เป็นแนวนอนอันนี้เป็นแนวเดียวกันเราก็เลือกให้ครบแล้วก็ออบิกก็ลากเส้นแนว30องศาให้ได้ก็กด F5 หนึ่งก็จะกลับมาตั้งให้เมกไหมโอ้เมียนี้ที่ต้องเป็นแนวตั้งนะก็เรียบร้อยพอใจแล้วนะครับก็คุมดามนี่คลิกที่บริเวณนี้ทีหนึ่งลากเมาส์แล้วก็ move ครับนี่คำสั่ง move ตรงนี้หาจุดอ้างอิงไปที่เราตัวนี้เป็นตัวบังคับมันล็อกอย่างนี้ทำไงก็กดคลิกเอาสมุดออกก็เดี๋ยวก็จะไปให้แล้วเรียกว่าตัวนี้มันเกะกะไปเนี่ยจะเอาลงสมมุติออกโอเคก็วางไว้ประมาณนี้ที่มีอะไรขึ้นนะเป็นตัวล่างไม่เป็นไรใส่ใหม่ได้นะลองไปเอาดูยังไงล้นไปนะครับคิดจากเปเปอร์เป็นโมเดลสูมเอาไปก่อนให้มันดูประมาณนี้ใช้วินโดว
นี่คลิกเลือกกด Looking ค้างเพื่อเลื่อนเป็นใหญ่ไปก็ลองปรับโอเคคิดว่าจะประมาณนี้คลิกโอเคแล้วเซฟให้ค้างอยู่ที่หน้า Layout คลิกที่เครื่องพิมพ์นี้ก็ได้ถ้าเซฟเป็น PDF หรือไปที่ตัวนี้ก็ได้พิมพ์แล้วก็พอร์ตหรือคลิกไฟล์แล้วก็พอร์ตตรงนี้ก็ได้ได้หมดเลยนะครับอันนี้ไม่ต้องปรับเป็น DW G to PDF หรือปรับเป็นโมโนโครมให้เป็นขาวดำรีวิวดูเนี่ยก็จะเรียบร้อยตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็เซฟได้เลยโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะได้แบบงานอันนี้ออกมานะครับคราวนี้นะครับแบบงานคราวนี้เอาไว้เท่านี้นะครับช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ